บางครั้งความตายก็มาเยือนโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่สนวิธีการและมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเช่น5การตายที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้กับการเสียชีวิตสุดแปลกในแต่ละเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเรารับประกันได้เลยว่าใครที่ได้ฟังอาจทำให้คุณกลายเป็นโรคกลัวสิ่งรอบข้างไปเลยก็ได้กับตายสุดสวยด้วยสาเหตุแรกกลั้นชีจนตายนี่คือคดีดังของอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อปี2007เมื่อสถานีวิทยุ KDND คลื่น 107.9 แคลิฟอร์เนียจัดรายการที่ชื่อว่า HOUV4AV เพื่อให้นักล่ารางวัลเข้ามาแข่งขันกลั้นชีซึ่งใครกั้นได้นานที่สุดก็จะได้เครื่องเล่นเกม V ไปครอบครองโดยกติกาแสนเข้าใจง่ายคือจะต้องดื่มน้ำเปล่าขนาด240มิลลิลิตรทุกๆ15นาทีและใครเข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะขณะกิจกรรมนี้ดำเนินไปยาวนานหลายชั่วโมงเจนนิเฟอร์สเตรงอายุ28ปีหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดอาการแปลกๆขึ้นหลังจากดื่มน้ำไปทั้งหมด 7.5 ลิตรทั้งที่ร่างกายมนุษย์เหมาะกับการดื่มน้ำที่ 1.5 ลิตรต่อวันซึ่งในจำนวนนี้ต้องขับถ่ายไปด้วยเพื่อรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายแต่เจนนิเฟอร์ที่ดื่มมากถึง 7.5 ลิตรโดยไม่ได้ฉี่เลยทำให้มีอาการปวดหัวอาเจียนอ่อนเพลียและวิงเวียนศีรษะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็เสียชีวิตลงในที่สุดโดยแพทย์ระบุว่าเธอดื่มน้ำมากเกินไปโดยไม่ยอมฉี่จนทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบลุกลามเป็นแผลติดเชื้อสุดท้ายสถานีวิทยุ KDND ถูกฟ้องเป็นเงิน16ล้านดอลลาร์และต้องปิดตัวลงอย่างถาวรในปี2009ซึ่งจริงๆแล้วการดื่มน้ำเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะครับหากไม่มากและไม่น้อยเกินไปส่วนใหญ่คนที่ออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จำเป็นต้องดื่มมากกว่าปกติเพื่อทดแทนในส่วนที่สูญเสียไปกลับกันการดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปโดยไม่ขับถ่ายออกมาเลยอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เช่นกันไม่ว่าจะด้วยภาวะโซเดียมในเลือดต่ำหรือภาวะน้ำเป็นพิษซึ่งเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำมากเกินไปภายในช่วงเวลาสั้นๆหากไม่รีบไปพบแพทย์ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงจนนำไปสู่อาการสมองบวมและเสียชีวิตได้ต่อกันด้วยตายสุดสวยสาเหตุที่2ตายเพราะน้ำซุปอิลดาวิกเตอร์มาเชลวัย88ปีหญิงชราชาวบราซิลซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่27กันยายนหลังจากประสบกับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งทำให้ร่างกายด้านซ้ายเป็นอัมพาตอยู่มาวันหนึ่งพยาบาลที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ได้ทำการฉีด IV หรือก็คือการฉีดยาเข้าไปในหลอดเลือดดำแต่แทนที่จะเป็นยาที่ใช้รักษาเธอกลับฉีดน้ำซุปเข้าไปแทนบริเวณแขนขวาของอิลดาโดยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือทำไปเพราะความประมาทเลินเล่อเพราะจริงๆแล้วอาหารจะถูกส่งผ่านทางท่อให้อาหารเท่านั้นก่อนที่อิลดาจะเสียชีวิตเพียง12ชั่วโมงหลังจากได้รับการฉีดแอนนารัชลูกสาวของอิลดาเป็นผู้ที่อยู่กับแม่ตอนเธอโดนฉีดยาแอนนาบอกกับแม่ของเธอเริ่มดิ้นทุรนทุรายและแลบลิ้นออกมาทันทีที่ซุปถูกฉีดเข้าไปเธอบอกก็ไม่เคยเห็นแม่มีอาการแบบนี้ตั้งแต่เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอักเสบตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อพอโรงพยาบาลรับทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขากลับไม่เชื่อว่าการฉีดซุปเข้าไปจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยแต่ครอบครัวของอิลดาเห็นตามและยื่นฟ้องต่อโรงพยาบาลเพื่อขอค่าชดเชยการเสียชีวิตของผู้เป็นแม่เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการฉีดซุปเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจริงๆแล้วการฉีด IV เข้าหลอดเลือดดำเป็นเรื่องอันตรายมากๆเลยนะครับขนาดตัวยาที่จะฉีดเข้าไปยังต้องนำยาตัวนั้นๆไปเจือจางด้วยสารละลายอื่นๆก่อนด้วยซ้ำแล้วนับประสาอะไรกับฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเพราะในระบบไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือดดำทำหน้าที่นำพาเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากเนื้อเยื่อกลับไปหล่อเลี้ยงหัวใจดังนั้นลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าหากฉีดอะไรก็ไม่รู้ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างกับหัวใจที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกายต่อกันด้วยตายสุดสวยสาเหตุที่3ตายเพราะวัวทับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองคารันตินกาทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลสำนักข่าวรายงานว่าคุณลุงเจ้ามาเรียเดซูซาวัย45ปีกำลังนอนหลับฝันหวานอยู่กับเลนาภรรยาของเขาบนที่นอนหนุ่มๆแต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นบนหลังคาด้วยความที่ลุงซูซาและภรรยาเป็นคนหลับลึกจึงทำให้ไม่มีใครสัมผัสได้ถึงลางร้ายที่กำลังมาเยือนแล้วเสียงดังโครมก็เกิดขึ้นพร้อมกับร่างของวัวเนื้อที่มีน้ำหนักกว่า 1.5 ตันหรือประมาณ 1,500 กิโลกรัมได้ตกทะลุหลังคาบ้านทับตัวของลุงซูซาบนเตียงนอนแบบพอดิบพอดีส่งผลให้อวัยวะส่วนต่างๆหักหลายท่อนภรรยาที่ตกใจรีบโทรแจ้งเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่นานหลังจากนั้นทีมกู้ภัยของคาราดิงก้าก็มาถึงและนำตัวลุงซูซาส่งโรงพยาบาลด้วยอาการขาหักได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่หน้าอกและช่องท้องมีเลือดออกภายในจำนวนมากภรรยาของเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าลุงซูซาร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลาขณะต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อรับการรักษาต่อมาก็พบว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดก่อนเสียชีวิตในอ้อมแขนของผู้เป็นแม่จากอาการเลือดออกเฉียบพลันและบาดเจ็บรุนแรงที่สวงอกเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้คนในละแวกสันนิษฐานว่าเป็นที่เข้าใจกันดีว่าย่านชนบทของคาราดินกาเต็มไปด้วยการทำเกษตรกรรมและฟาร์มปศุสัตว์วัวตัวนี้จึงอาจหนีออกมาจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นพังรั้วบ้านของลุงซูซาและปีนขึ้นไปบนหลังคาเหล็กลูกฟูก่อนพังลงมาเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวพี่เคยของลุงซูซาบอกว่าการถูกวัวทับเป็นวิธีสุดท้ายที่คงไม่มีใครคาดคิดว่าตัวเองจะต้องตายด้วยวิธีนี้แต่ในความคิดของเลน่าผู้เป็นภรรยาเธอกลับคิดว่าไม่ใช่วัวที่ฆ่าสามีแต่เป็นช่วงเวลาที่รอการตรวจจากหมอต่างหากเป็นอีกหนึ่งการตายที่โคตรซวยเลยนะครับนอนอยู่ดีๆก็ถูกสิ่งมีชีวิตที่ควรจะอยู่บนพื้นหล่นทับจากที่สูงเอาได้การตายของลุงซูซาผมจะเทียบง่ายๆเลยกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในอีแทวอนน้ำหนักตัวคนที่เหยียบทับกันตายบริเวณนั้นเฉลี่ยให้มากสุดเลยที่80กิโลกรัมต่อคนดังนั้นเหยื่อที่พลาดล้มและถูกคนนับหมื่นชีวิตเหยียบย่ำไปมาท้ายที่สุดแรงกดทับที่มากเกินไปก็ทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกจนนำไปสู่การเสียชีวิตทีนี้ก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าในด้านของลุงซูซาที่ถูกน้ำหนักตัวของวัวกว่า 1,500 กิโลกรัมหรือเทียบกับน้ำหนักของคนเฉลี่ยรวมกันก็ประมาณ 20-25 คนเลยครับและยังถูกกดทับในความสูงหลายเมตรดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเล็กๆของเขาได้บ้างแค่คิดก็สุดบรรยายแล้วล่ะครับอวัยวะตามส่วนต่างๆภายในร่างกายคงหักไม่เป็นชิ้นเป็นอันต่อกันด้วยตายสุดซวยสาเหตุที่4ตายเพราะปลาปิรัญญาเอลโบสถานีวิทยุท้องถิ่นนาคายายารายงานว่าเด็กชายนิรนามวัย18ปีเมาสุราขณะกระโดดลงจากเรือแคนูในเมืองโรซาริโอเดลยาตาห่างจากเมืองหลวงลาปาสไปทางเหนือ400ไมล์เขาถูกปลาปิรัญญากินทั้งเป็นหลังจากกระโดดลงไปในแม่น้ำโบลิเวียที่เต็มไปด้วยฝูงครีบสยองเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าผู้ตายอาจไม่ได้กระโดดลงไปเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตายมากกว่าเนื่องจากหลังการตรวจสอบบุคคลสูญหายในละแวกใกล้เคียงพบว่าวัยรุ่นที่หายตัวไปน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุเพราะสภาพศพไม่เป็นชิ้นเป็นอันพอให้ระบุอัตลักษณ์ได้ตำรวจจึงต้องสอบถามผู้คนบริเวณนั้นแทนจนได้ข้อสรุปว่าเขาเป็นชาวประมงท้องถิ่นที่รู้จักแม่น้ำโบลิเวียเป็นอย่างดีว่ามีฝูงปลาปิรันย่าจำนวนมากอาศัยอยู่แถมกิตติศัพท์ของมันเราทุกคนต่างรู้ดีว่าสามารถเลาะเนื้อออกได้ในเวลาไม่กี่นาทีแม้ว่าเหยื่อจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามดังนั้นต่อให้เมาแค่ไหนก็คงไม่กล้ากระโดดลงไปท้าทายนอกจากตั้งใจจบชีวิตตัวเองหลังจากที่ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าในประเทศบราซิลช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ผู้คนเลือกหมั่งเมินกิจกรรมทางน้ำในบราซิลมากที่สุดเพราะปลาปิรัญญามักขึ้นวางไข่ในช่วงฤดูฝนบริเวณแหล่งน้ำตื้นๆใกล้ชายฝั่งแม่น้ำหลายสายถูกทิ้งร้างหลังจากพบว่าปลาปิรัญญาทำร้ายนักว่ายน้ำมากกว่า15คนหนึ่งในนั้นคือหาดเดฟลอนในแม่น้ำปารากวัยทางตะวันตกของบราซิลมีหนุ่มคนหนึ่งถูกกัดจนนิ้วเท้าหายไปเจ้าหน้าที่จึงเตือนผู้คนขึ้นจากน้ำโดยเร็วที่สุดเพราะหากจำนวนคนถูกกัดมีมากกว่านี้กลิ่นคาวเลือดจะดึงดูดพวกมันมาที่ชายหาดอย่างรวดเร็วเนื่องจากปลาปิรัญญาทุกชนิดสามารถตรวจจับกลิ่นคาวเลือดในน้ำแม้จะมีปริมาณเพียงแค่50แกลลอนได้แบบสบายๆเหมือนกับปลาฉลามนั่นแหละครับและความน่ากลัวของมันคือใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อสัตว์ใหญ่จนทะลุไปถึงกระดูกสันหลังได้เพียงไม่กี่นาที
ิดท้ายด้วยตายสุดสวยสาเหตุที่5ตายบนหลังม้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี1923ในระหว่างการแข่งวิ่งม้าซึ่งตอนนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษและการเป็นจ็อกกี้หรือผู้ควบคุมม้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะบางครั้งกว่าจะได้รับชัยชนะอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตเช่นเดียวกับแฟรงค์ไฮเยสนักขี่ม้าที่สามารถเข้าเส้นชัยได้สำเร็จแต่กลับต้องแลกมาด้วยความตายเนื่องจากเขามีอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะควบม้าในระยะทาง2ไมล์ที่เบลมอนด์พาร์คในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามร่างกายที่ไร้ชีวิตของชายผู้นี้ยังคงนอนอยู่บนอานม้าขณะที่ม้ายังคงวิ่งแข่งอยู่บนรางกระโดดข้ามรั้วอย่างรวดเร็วจนเข้าเส้นชัยในที่สุดโดยที่ไม่มีจ็อกกี้คนไหนควบม้าตามทันได้เลยหลังจากนั้นผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นร่างของเฮเยสร่วงจากอานรายงานระบุว่าแพทย์ประจำสนามจอห์นบูฮีรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเฮเยสอย่างเร่งด่วนซึ่งระบุว่าเขาเสียชีวิตคาที่เพราะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหัวใจวายยังคงเป็นปริศนาทฤษฎีหนึ่งคืออาจมีสาเหตุมาจากการโหมลดน้ำหนักก่อนการแข่งขันเพื่อทำให้ม้าวิ่งเร็วขึ้นที่น่าเศร้าที่สุดคือเฮเยไม่เคยชนะการแข่งม้าเลยสักครั้งแม้กระทั่งในวันตายของเขาเจ้าตัวกลับไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าตัวเองคือผู้ชนะและเฉลิมฉลองอย่างที่ตั้งใจมาตลอดความสำเร็จของเฮเยทำให้เขาได้รับบันทึกใน Guinness Books of Records ว่าเป็นนักขี่ม้าเพียงคนเดียวที่ขี่ไปสู่ชัยชนะหลังจากที่ตัวเองเสียชีวิตแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตกระทันหันแต่เฮเยก็ยังอยู่บนอานม้าได้นานพอเพื่อกระโดดข้ามรั้วสุดท้ายและข้ามเส้นชัยไปได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการตายสุดพิสดารด้วยสาเหตุต่างๆเชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ต้องคิดเหมือนกันกับผมแน่ๆว่ามันมีความซวยแปลกๆเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งได้ถึงเพียงนี้เลยเลยซึ่งหลายครั้งเราต่างมองความตายเป็นวัฏจักรของมนุษย์แต่ถ้าต้องลาโลกไปด้วยสาเหตุเหล่านี้ผมคิดว่าบุคคลเหล่านั้นคงต้องดวงถึงคาหรือไม่ก็ซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด